จังหวัดยะลานะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งมาร้องเรียนครับบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลละเลยการรักษาลูกสาวครับจนเป็นสาเหตุให้ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตนะครับไม่ทันรักษาตัวได้อย่างดีพอคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณวินนูอารีบำบัดเป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาวันนี้เข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาครับคือเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เอาลูกสาวอายุ23ปีเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือลูกสาวเนี่ยมีอาการคืออาเจียนตัวร้อนนะครับอาการอ่อนเพลียแล้วก็มีเรื่องของอาการป่วยค่อนข้างหนักก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาไปเมื่อวันที่28ตุลาคมครับปรากฏไปถึงคุณหมอให้ยาแก้ไอยาแก้ปวดผงเกลือแร่ให้ทานเสร็จปุ๊บก็ให้กลับบ้านแล้วนัดอีกทีนึงวันที่30ตุลาคมคือคุณแม่มองว่าวันที่28เนี่ยอาการลูกสาวก็หนักแล้วแต่คุณหมอไม่ให้นอนเพราะว่าเตียงที่โรงพยาบาลเต็มพอมาวันที่29ผ่านมาอีกวันนึงอาการลูกสาวไม่ดีขึ้นฮะก็เลยพากลับไปหาคุณหมออีกรอบนึงที่โรงพยาบาลเดิมเพราะว่าลูกสาวเนี่ยมีไข้สูงตัวร้อนมากแล้วก็อ่อนเพลียครับไม่มีเรี่ยวแรงพอไปถึงโรงพยาบาลทางทีมแพทย์ก็ให้เข้าห้องฉุกเฉินทันทีแล้วก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้1คืนแต่ปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นฮะและที่สำคัญคือทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอเนี่ยไม่สามารถบอกกับทางคุณแม่ได้ว่าลูกสาวป่วยเป็นอะไรกระทั่งจนถึงวันที่30ตุลาคมอาการลูกสาวยิ่งแย่ขึ้นไปอีกทางโรงพยาบาลก็เลยตัดสินใจส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลนึงไปถึงที่โรงพยาบาลนั้นไปพักรักษาตัวได้1คืนฮะอาการก็เริ่มทรุดหนักสุดท้ายวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาลูกสาวเสียชีวิตครับคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ถูกส่งต่อไปนะฮะบอกว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการโคม่าเกล็ดเลือดต่ำจนเกิดอาการช็อกสุดท้ายเสียชีวิตครับเอาลูกสาวเอาร่างลูกสาวกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านตามศาสนาของตนเองก็เลยปรึกษากับทางครอบครัวก็เลยคิดว่าดูจากพฤติการของโรงพยาบาลแรกที่รักษาตัวเนี่ยนะดูเหมือนจะเป็นการปล่อยปะละเลยหรือเปล่ารักษาช้าเกินไปหรือเปล่าจนทำให้ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตก็เลยเดินทางไปร้องเรียนครับกับทางศูนย์ดำรงธรรมนะฮะเพื่อเอาผิดกับทั้งโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรที่โรงพยาบาลแรกครับท่านนี่แกกลับมาเสียจ้ะกำปั้นนี่ล่ะคนแกก็ไม่ได้กระทำงานกับจ้างเคียนไอ้นั้นเคียนป้าซีอะไรนั่นแต่อปตเคียนป้าซีไรแฟนท่าว่านั่นก็คืออยากให้พี่ได้มีอาชีพที่มันคงครับเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าความจริงของฝั่งโรงพยาบาลเป็นอย่างไรกันบ้างนี่เป็นข้อเรียกร้องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ